วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเอาแล้วปริญญาลั่นขังแกนนำคณะราษฎรในเรือนจำขัดต่อรัฐธรรมนูญวิโรจน์เหน็บความยุติธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์เฟซบุ๊กปริญญาเทวานฤมิตรกุลระบุว่าการได้รับการประกันตัวในคดีอาญาหรือที่กฎหมายใช้คำว่าปล่อยชั่วคราวนั้นเป็นสิทธิตามกฎหมายของผู้ต้องหาและจำเลยทุกคนดังที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ในมาตรา107ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคนพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวแม้ว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา108/1ศาลจะมีดุลยพินิจสั่งไม่อนุญาตปล่อยชั่วคราวได้แต่สิ่งที่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอาจจะลืมไปคือตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์นั้นหากศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยจะถูกเอาไปขังไว้ในเรือนจำกับนักโทษที่ถูกพิพากษาถึงที่สุดแล้วและจะถูกปฏิบัติเหมือนกับนักโทษแทบจะทุกประการและนี่คือปัญหาใหญ่มากเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา29(2) บัญญัติว่าก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดกระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนผู้กระทำความผิดมิได้การเอาบุคคลซึ่งยังเป็นแค่ผู้ต้องหาหรือจำเลยไปขังไว้ในเรือนจำรวมกับนักโทษก็คือการปฏิบัติกับเขาเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดแล้วซึ่งย่อมไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา29(2) ดังนั้นหากศาลท่านจะไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวก็ต้องสั่งให้ไปกักขังที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำและให้ปฏิบัติต่อเขาแบบคนที่ยังไม่ถูกศาลพิพากษาด้วยครับหรือไม่งั้นก็ต้องอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวให้เขาสู้คดีนอกคุกอย่างหนึ่งอย่างใดหาไม่แล้วจะเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา29(2) ที่คุ้มครองประชาชนทุกคนไม่ให้ถูกปฏิบัติเยี่ยงนักโทษก่อนศาลพิพากษาด้วยความเคารพครับ#สนับสนุนแถลงการณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ขอให้คำนึงถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้ถูกจับกุมด้านนายวิโรจน์ลักษณะอดิสรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์หลังศาลไม่ให้ประกันตัวแกนนำม็อบประกอบด้วย 1. นางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้ง 2. นายพานุพงษ์จัดนอกหรือไม้ 3. นายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือไผ่ดาวดินระบุว่าความยุติธรรมแม่งเป็นแร่ไอเทมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ